พูดถึงการผสมปุ๋ย A และปุ๋ย B ว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับแล้วก็ปุ๋ย A B คืออะไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักปุ๋ย A B กันก่อนเลยนะครับปุ๋ย A B เป็นปุ๋ยสารเคมีชนิดหนึ่งที่ไม่ได้มีความอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เรานะฮะเป็นปุ๋ยสำหรับการปลูกพืชลอยน้ำหรือที่เรียกกันว่าผักไฮโดรโปนิกเป็นปุ๋ยสารเคมีก็จริงแต่ไม่ได้ผสมยาฆ่าแมลงหรือว่าสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจึงทำให้การปลูกผักแบบใส่ปุ๋ย AB ก็ยังคงเป็นผักที่ปลอดสารพิษอยู่นะครับส่วนลักษณะของปุ๋ย AB ที่เราพบทั่วไปในท้องตลาดก็จะมี2แบบด้วยกันก็คือแบบน้ำและแบบผงนะฮะแบบน้ำก็จะเหมาะสำหรับคนที่ปลูกน้อยไว้ทันเองนะฮะก็เวลาเราซื้อมาก็สามารถเทออกมาใช้ได้เลยนะฮะแต่แบบน้ำก็จะค่อนข้างแพงกว่าแบบผงนะฮะส่วนแบบผงนั้นเราจะต้องมาทำการละลายน้ำให้ได้ตามจำนวนที่เราซื้อมาซะก่อนนะเช่นเราซื้อผงมา5ลิตรเราก็ต้องนำผงของปุ๋ย AB มาผสมน้ำให้ได้5ลิตรก่อนนะถึงจะนำไปใช้ได้ซึ่งแบบนี้จะเหมาะสำหรับคนที่พอจะมีเวลานิดนึงนะครับถ้ามีเวลาน้อยผมก็ไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้ให้ซื้อแบบน้ำมาใช้เลยมาถึงส่วนสำคัญนะก็คือการให้ปุ๋ยผักไฮโดรโปนิกหรือว่าผักสลัดของเรานั้นนะเราจะให้2ครั้งด้วยกันก็คือครั้งแรกเราจะให้ตอนต้นกล้าอายุ 3-7 วันเป็นการให้อัตราส่วนแบบอ่อนๆเช่น 1cc ต่อน้ำ1ลิตรก็หรืออย่างมากก็ 1.5cc ต่อน้ำ1ลิตรเหมือนเป็นการให้ต้นกล้าของเราทำความรู้จักกับปุ๋ยซะก่อนนะส่วนครั้งที่2นั้นเราจะให้ตอนต้นกล้าอายุ 14-20 วันครั้งนี้เราจะนำต้นกล้ามาลงกล่องนะฮะก็คืออัตราส่วนที่เราจะให้นั้นก็คือ 3-7cc ต่อน้ำ1ลิตรนะฮะซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะผสมปุ๋ยกับน้ำไม่เท่ากันนะฮะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ายี่ห้อที่เราซื้อมานั้นเขาให้ใส่ปุ๋ยกี่ cc เราก็เดินทางสายกลางครับผมแนะนำให้ใช้ค่ากลางก็คือ 5cc ต่อน้ำ1ลิตรนะฮะรับรองผักไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะส่วนสำหรับหลังจากการให้ปุ๋ยครั้งที่2ไปแล้วนั้นเราจะเป็นการเติมน้ำเปล่าลงไปแทนอย่างเดียวนะฮะจนกว่าผักจะอายุครบ 40-50 วันจนเก็บเลยนะฮะเราจะไม่มีการผสมปุ๋ยครั้งที่3แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทิ้งไว้ให้กับผมนะฮะแล้วก็หากมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ